เพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก Miller Bloomberg และ Front TV ระบุว่ายุโรปเข้าตาจนขอพลเมืองทำโอทีเยอะๆเอามาจ่ายค่าพลังงานให้สหรัฐให้เข็ดเดิมนั้นยุโรปนำเข้าก๊าซทางท่อราคาถูกจากต้นฐานรัสเซียและออกปลายทางแยกเข้าแต่ละประเทศยุโรปราว 42% ของความต้องการจึงไม่ค่อยมีค่าขนส่งใดๆมีเสถียรภาพน่าเชื่อถือเปิดวาล์วได้ตามปริมาณสัญญาเข้าสู่ประเทศได้เลยส่วนก๊าซเหลว LNG ทางเรือราคาแพงจากสหรัฐส่งให้ยุโรปราว 7% เหตุเพราะก๊าซเหลวนั้นจะต้องทำให้เย็นอุณหภูมิติดลบราว160องศาในแท้งยักษ์บนเรือจากนั้นเดินทางไกลข้ามทวีปข้ามน้ำข้ามทะเลมาจึงต้องหัวค่าขนส่งทางเรือไปอีกมหาศาลกว่าจะถึงมือครัวเรือนกระบวนการหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากทำให้ราคาก๊าซเหลวสหรัฐเมื่อแปรรูปสถานะแล้วแพงกว่ารัสเซียอย่างน้อย9เท่าขึ้นไปและสหรัฐก็ขายให้ยุโรปแพงขุดเลือดกว่า4เท่าที่ขายในประเทศตนเองเมื่อยุโรปทำตามคำสั่งสหรัฐให้คว่ำบาตรก๊าซราคาถูกรัสเซียเพื่อที่สหรัฐจะผูกขาดขายก๊าซราคาแพงให้ยุโรปเสียเองจนปัจจุบันสัดส่วนก๊าซสหรัฐเพิ่มเป็น 40% แทนก๊าซรัสเซียจึงทำให้ชาวยุโรปต้องควักเงินจ่ายค่าก๊าซปริมาณใกล้เคียงเดิมแต่ราคาทุนแพงขึ้นอย่างน้อย9เท่าและด้วยการใช้ก๊าซในประเทศสหรัฐมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาจึงทำให้ก๊าซจากสหรัฐขาดเสถียรภาพมีปัญหาระยะเวลาในการขนส่งไม่แน่นอนจึงน่าเชื่อถือต่ำกว่ารัสเซียบริษัทก๊าซในสหรัฐก็จะคอยออกมาบอกเป็นระยะว่ายุโรปไม่สามารถพึ่งพาก๊าซเหลว LNG จากสหรัฐในระยะยาวเพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนก๊าซรัสเซียได้ผู้ผลิตก๊าซจากสหรัฐแม้จะได้กำไรจากชาวยุโรปถึงลำเรือละร้อยล้านดอลลาร์แต่ก็ย้ำมาตลอดว่าจะทดแทนก๊าซรัสเซียได้เพียงบางส่วนในระยะสั้นเท่านั้นในอนาคตการผลิตก๊าซเหลว LNG ในสหรัฐจะไม่เติบโตขึ้นมากแต่ก็ยังคงจำกัดปริมาณการผลิตเพื่อรักษาราคาขายให้ยุโรปในราคาที่สูงลิ่วนี้ไว้สหรัฐจึงไม่ผลิตเพิ่มมากเพราะทำให้ยุโรปใช้ก๊าซถูกลงวิธีนี้สหรัฐจะควบคุมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของยุโรปไม่ให้เติบโตแซงหน้าสหรัฐและจำเป็นต้องพึ่งพาสหรัฐตลอดไปหรือจะเรียกง่ายๆว่ายุโรปคือรัฐที่51หรืออาณานิคมของสหรัฐก็ไม่ผิดนักเพราะสามารถใช้ก๊าซเป็นอาวุธบงการยุโรปตามที่สหรัฐต้องการถ้าไม่เชื่อฟังทำตามหรือไม่ซื้ออาวุธจากสหรัฐเพิ่มก็แค่ขู่ว่าจะตัดก๊าซลดปริมาณการส่งก๊าซหรือขึ้นราคาขายเท่านี้ยุโรปก็จะเชื่องว่าง่ายทันทีเพราะไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยกับสหรัฐและไม่มีก๊าซจากรัสเซียมาทวงดุลเหมือนเมื่อก่อนในสหราชอาณาจักรนั้นสต็อกก๊าซสำรองของชาติเหลือแค่9วันเท่านั้นมีระดับต่ำที่สุดในยุโรปเมื่อเทียบกับเยอรมนีสต็อก89วันฝรั่งเศสสต็อก103วันและเนเธอร์แลนด์สต็อก123วันนายกรัฐมนตรีริชิสุนักผู้นำเชื้อสายอินเดียแห่งสหราชอาณาจักรแม้ฉากหน้าเขาจะกัดฟันแถลงเอาใจสหรัฐว่าจะสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนต่อไปแต่ฉากหลังเขาตัดงบกลาโหมกับงบด้านต่างประเทศทันทีกว่าหมื่นล้านปอนด์แล้วโยกงบนี้ไปเพิ่มให้ด้านสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือภาวะสุขภาพเจ็บป่วยประชาชนโดยเขาจะทำเช่นนี้นานติดต่อ2ปียอมรับสภาพฤาษีจำศีลลดบทบาทของอังกฤษยอมสูญเสียอิทธิพลต่อนานาชาติลงระยะหนึ่งไม่เพียงแค่ก๊าซเท่านั้นเมื่อก่อนยุโรปใช้น้ำมันดิบจากรัสเซียราว 26% และน้ำมันกลั่นดีเซลจากรัสเซียอีกด้วยเช่นในอังกฤษเคยใช้น้ำมันดีเซลรัสเซียราว 25% ที่เหลือกลั่นเองในประเทศและนำเข้าดีเซลจากฝรั่งเศสเป็นหลักแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสเกิดการประท้วงหยุดงานของสหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันทำให้เกิดการหยุดชะงักของการกลั่นน้ำมันดีเซลลงไป 60% ฝรั่งเศสเองจึงขาดน้ำมันกลั่นจึงทำให้เกิดโดมิโนไปทั่วยุโรปที่น้ำมันดีเซลกำลังจะหมดในบางส่วนของยุโรปและไม่ต้องถามหาซื้อจากสหรัฐเพราะจะหมดสต็อกน้ำมันดีเซลทั้งปีในอีกไม่ถึง3สัปดาห์เช่นกันประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงฝรั่งเศสได้ให้คำแนะนำกับชาวฝรั่งเศสที่ออกมาก่อม็อบขับไล่รัฐบาลว่าวิธีการรักษากำลังซื้อจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ำและเงินบำนาญชาวฝรั่งเศสจะต้องทำงานให้หนักมากขึ้น
และพักผ่อนให้น้อยลงชาวฝรั่งเศสไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเริ่มทำงานให้มากขึ้นไปอีกโดยรัฐจะช่วยเหลือเพียงยกเว้นภาษีสำหรับการทำงานโอทีลูกเวลาเท่านั้นส่วนเวลาทำงานปกติต้องจ่ายภาษีเต็มเหมือนเดิมผู้นำฝรั่งเศสยังขอให้คนหนุ่มสาวหางานทำให้มากมากขึ้นไปกว่านี้เลี้ยงดูผู้สูงอายุโดยเอาไปจ่ายภาษีให้รัฐบาลเพราะภายในปี2027จะต้องใช้เงินอีกเกือบ 12,000 ล้านยูโรจ่ายเป็นเงินบำนาญให้กับคนเกษียณอายุชาติยุโรปส่วนใหญ่จะกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าแวดที่ 25% และภาษีบริษัทบุคคลธรรมดาตามขั้นบันไดอีกราว 20-45% การอยู่อาศัยต้องจ่ายภาษีในยุโรปจึงหนักมากเมื่อเจอค่าพลังงานแพงอัตราเงินเฟ้อสูงค่าครองชีพแพงจึงทำให้รายจ่ายทวีคูณขึ้นรายรับที่สูงก็ไร้ความหมายไปยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียต่ออีกสักนิดทำงานเพิ่มเยอะๆมาจ่ายค่าพลังงานให้สหรัฐจนเข็ดแน่นอน